สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุคนค่ะหวายงามงามย่ำแรงๆเป็นคลิปแรกของการทักทายกันมื้อนี้นะคะเนื่องจากว่าติดภารกิจพี่น้องเอ้ยเนาะเถื่อจะได้มาเว้าคลิปแรกกันจนคำคือว่านะคะได้ยังกินแรงเนาะค่ะติดตามอยู่ใส่แน่ขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อเป็นแรงใจให้กันติดตามซอยเบิ่งคลิปวิดีโอซอยแชร์คลิปวิดีโอเป็นแรงใจขอบคุณได้หลายมีหยังกับพิมพ์มาพี่น้องมีหยังกับพิมพ์ทักทายแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะขอบคุณสุคนขอบคุณ FC อีหลาอุ๋งอิง FC สาวน้อยเพชรบานแพงค่ะมื้อนี้เว้าหยังดีพี่น้องมาฮอดมาถึงพอดีไปเบิ่งคลิปกับพ่อสร้างนะคะสีสะเกดสร้างบ้านค่ะช่วงนี้ว่าเนาะสะออนพ่อสร้างเพิ่นลงคลิปหลายพี่น้องเพราะว่ากำลังเข้ามาจัดการในเรื่องราวของรั้วรอบขอบชิดบ้านอีหลาอุ๋งอิงนะคะเริ่มมีขอบเริ่มมีขอบเขตเริ่มมีหัวขึ้นนะคะตอนนี้ทีมงานเพิ่นกำลังเขาทำงานเนาะขมักขม้นพี่น้องคะแบบโอ้สุดยอดนี่แหละเขาเรียกว่ามืออาชีพพอสนอมันต้องจังสี่แม้มืออาชีพต้องทีมงานพอสร้างสีสะเกดสร้างบ้านนะคะได้เห็นทีมงานเพิ่นลงทำการเห็ดหัวรั้วบ้านของอีหลาอุ้งอิงแล้วก็จะมีการรื้อเนาะรื้อทุบออกในส่วนของบ้านพักที่อยู่ด้านหลัง3หลังจะรื้อออก2หลังนะคะพี่น้องหลายคนยังบ่เข้าใจอยู่ว่ารื้อตรงไหนนึกว่าจะรื้อบ้านหลังใหญ่บ่แม่นพี่น้องถ้าเป็น FC อีลีนี่จะเข้าใจถ้าเป็น FC ที่ติดตามตลอดแต่ว่าบางคนอาจจะบ่มีเวลาได้เบิ่งน่ะเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดบ้านพักเพิ่มเติมขึ้นมาอีก3หลังอยู่ด้านหลังของบ้านหลังใหญ่หลังงามหลังที่อีหลาอุ๋งอิ๋งสร้างใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะพี่น้องก็คือบ่แม่นอีหลาอุ๋งอิ๋งสร้างพี่น้องอันพ่อสร้างสีสะเกียดสร้างบ้านเป็นคนสร้างบ้านอีหลาอุ๋งอิ๋งนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นจะมีบ้านอีก3หลังอยู่ข้างหลังแต่ว่าเพิ่นจะทุบออก2หลังเพิ่นจะเอาโครงไว้หลังนึงส่วนเพิ่นจะเพิ่มเติมเฮ็ดอีหยังต่อไปจะเฮ็ดเพิ่มอีกจักหลังอีหยังจังใดก็จังว่ากันแต่ว่าล่าสุดนะคะในการเปลี่ยนแปลงในการปรับใหม่หลังจากที่ผู้รับเหมาไร่แรกเพิ่นเฮ็ดงานก็คือบ่ผ่านบ่ผ่านหรือว่าบ่ผ่านมาตรฐานว่าซั่นเถาะเนาะเพราะฉะนั้นทีมงานสีสะเกดสร้างบ้านเขามารับแก้ไขในส่วนบ้านพัก3หลังที่อยู่ด้านหลังแล้วก็ที่เพิ่มเติมจากบ้านหลังใหญ่ที่สีสะเกดสร้างบ้านเพิ่นรับเหมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็คือทำรั้วรอบขอบชิดเฮ็ดหัวบ้านให้อีหลาอุ้งอิงน้ำนะคะแล้วทีมงานเพิ่นก็ลงแบบตึงตังตึงตังพี่น้องเอ้ยอุ้ยแบบนี้เนี่ยแม่เนาะนี่เขาเอิ้นมืออาชีพว่าซั่นและล่าสุดเพิ่มความสวยงามขึ้นกว่าเก่ากับบ้านหลังใหญ่ของอีหลาอุ๋งอิ๋งคือติดราวกันตกติดราวตรงระเบียงตรงขอบบันไดเป็นบ่คะบันไดหน้าหลังนะคะคือเป็นราวกันตกค่ะเป็นสแตนเลสเนาะเป็นสแตนเลสเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะบางคนก็อาจจะมักแบบกลมๆแม่นบ่คะเป็นคือไม้ไผ่นะเออแต่ว่าเป็นราวสแตนเลสนะคะพี่น้องสแตนเลสอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็ของบ้านอีหลาอุ้งอิงจะเลือกเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะและสี่เหลี่ยมยาวๆเนาะอันนี้ละตามรูปนี้ละพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเป็นยังไงคะอันนี้เขาเอิ้นฟังก์ชันเสริมความงามให้กับบ้านค่ะถ้าเฮาไปออกรถแม่นบ่พี่น้องเขาก็จะมีฟังก์ชันเสริมนนนั่นนี่แม่นบ่คะเป็นรุ่นท็อปรุ่นนั่นรุ่นนี่นี่ล่ะพี่น้องบ้านกำลังสวยขึ้นเรื่อยๆปะตานี่มีราวกันตกมีจะเอาราวแบบใดล่ะแม่นบ่เนี่ย
แม่หน่อยพ่อเอกเนาะอีหล่าอุ้งอิงเลือกเลยเลือกเอาแบบนี้อุ้ยงามพี่น้องคะเห็นบ่สร้างติดแล้วนี่นี่งามงามหลายพี่น้องถูกอกถูกใจแม่นบ่คะหรือจังใดเอ้าพี่น้องพิมพ์มาเบิ่งบ้านลูกสาวกำลังงามขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ทำหัวแล้วนี่สิงามคักพี่น้องเพราะว่าหัวเพิ่นกะเฮ็ดย่างดีเลยไม่ธรรมดานะคะพี่น้องบ้านสวยรั้วต้องสวยด้วยอาสันเนาะเราเป็นทีมของศรีสะเกษสร้างบ้านรับเฮ็ดหัวซึ่งฟังพอสร้างเพิ่นเว้าเนาะเพิ่นว่าปกติบ่ค่อยรับงานตัวหัวบ้านน้ำนี่จะบ่ค่อยได้รับปกติรับสร้างบ้านแม่นบ่ส่วนหัวบ้านนี่ค่ะให้เพิ่นไปติดต่อกับผู้รับเหมาที่เขารับเฮ็ดหัวแม่นบ่แต่ว่านี่เพื่อลูกสาวพี่น้องเพื่อลูกสาวค่ะเพื่ออีหล่าอุ้งอิงพอสร้างว่าเต็มที่เลยว่าซั่นเนาะจัดให้เต็มที่นะคะเฮ็ดดีก็มีชื่อเสียงพอสร้างเอ่ยแม่นบ่ล่ะคะพี่น้องเฮ็ดดีก็ได้ใจ FC ผู้ใดสร้างบ้านสร้างเฮือนก็คิดฮอดคิดถึงศรีสะเกษสร้างบ้านเต็มๆว่าซั่นแต่ว่าตอนนี้งานล้นนะคะนี่ยินบ่สร้างว่าซุมื้อนี้งานล้นพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะเห็นบ่ถ้าเฮ็ดดีน่ะเนาะทำดีสิ่งดีๆตามมานั่นคือเรื่องจริงคือว่านั่นล่ะเนาะพอสร้างเพิ่นเฮ็ดบ้านให้อีหล่าอุ้งอิงเพิ่นก็ได้รับชื่อเสียงไปนําผู้ใดจะสร้างบ้านสร้างเงื่อนก็เอ้ยคิดฮอดศรีสะเกษสร้างบ้านว่าซั่นทีมงานมืออาชีพนะคะพี่น้องเบิ่งเอาโลดมืออาชีพก็เฮ็ดให้เบิ่งว่าซั่นเห็นก็เจ้าคอมเมนต์ดอกพี่น้องเห็นเพิ่นคอมเมนต์ใต้คลิปพอสร้างนี่เด้อสิไปอ่านให้เบิ่งนี่เห็นบ่มืออาชีพก็เฮ็ดให้เบิ่งเพิ่นว่านะคะโอ้ยเนาะได้ใจ FC คักเด้อจะเป็นเพิ่นคักนะคะมาเบิ่งคอมเมนต์ผู้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปของพอสร้างนี่นะคะเพิ่นคอมเมนต์ว่าจังใดแน่นี่สุดยอดครับศรีสะเกษสร้างบ้านน่าเห็นบ่สุดยอดพ่อช้างเก็บเงินพร้อมจะโทรหาพอสร้างทำบ้านให้ว่าสันนานเห็นบ่บอกแล้วว่าถ้าจะสร้างบ้านนี่ก็คิดฮอดคิดถึงตัวล่ะนี่ล่ะเฮ็ดดีเนาะประธานนี่อุ้ยสิทนเอาบ่งานสิทนเอาบ่ผู้ใดจะสร้างบ้านก็คิดเห็นแต่ศรีสะเกษสร้างบ้านมีแต่คิวบ่วางคนงานบ่พอจังซี่เนาะขยายเพิ่มพอสร้างเอ่ยรับสมัครคนงานเพิ่มเทรนงานให้ได้ใจให้ได้ดังใจแบบมืออาชีพพะสันเนาะของแท้ท่านใจทุกอย่างเพิ่นว่าท่านใจทุกอย่างเลยมีงานต้องศรีสะเกษสร้างบ้านเห็นบ่พี่น้องสุดยอดมั่นใจกับทีมช่างนายช่างใหญ่ช่างช้างเป็นคนคุมงานเพิ่นว่านะคะนานอันลงมาได้หลายโหลดคลิปพะสันเนาะสิเบิ่งให้เพิ่นยอดวิวดีเนาะพอสร้างสุดยอดมากครับสุดยอดมากครับรวดเร็วตันใจจวด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 จาดฟาดบึ้มเมื่อสันเนาะเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนครับเปิ่นว่าสุดยอดพ่อช้างลุย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 เพื่อลูกสาวช่างมืออาชีพครับสุดยอดครับเปิ่นว่ารวดเร็วตันใจถึกใจหลายค่ะเปิ่นว่าเอาใจ FC ไปเลยพ่อช้างที่มารับงานบ้านสามหลังให้ลูกสาวเปิ่นว่ารวดเร็วตั้งใจเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมของแท้ว่าซั่นเนาะคักบ่พี่น้องมีแต่คำชมเยี่ยมที่สุดทีมงานรวดเร็วมาตรฐานนะคะสุดยอดเลยครับนายช่างเพิ่นว่านะคะโอ้ยพี่น้องติดตามทุกๆสถานการณ์นายพอสร้างเนาะศรีสะเกษสร้างบ้านสุดยอดทีมงานคุณภาพศรีสะเกษสร้างบ้านเพิ่นว่าจัดรัวๆครับดูทุกคลิปว่าสันโอ้ยพี่น้องมีแต่คำชมป่านนี้พอสร้างห่วยพอสร้างอย่าลอยไปทางไหนได้พอสร้างเลย แต่ว่าดีก็ต้องชมค่ะพี่น้องแม่นบ่ถ้าเฮ็ดดีเฮ็ดตั้งใจก็คือรวดเร็วทันใจแล้วงานคุณภาพด้วยนะคะดีเฮาก็ต้องชมนะคะพี่น้องค่ะนะเอาใจ FC ไปเต็มๆกับพ่อช้างศรีสะเกษสร้างบ้านเนาะทำเพื่อลูกสาวอีหล่าอุ้งอิงและครอบครัวแม่หน่อยพ่อเอกนะคะดีใจพี่น้องดีใจได้เห็นความเคลื่อนไหวแล้วกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเนาะแล้วกับบ้านอีหล่าอุ้งอิงติดเร่ากันตกแล้วสวยงามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกมือใกล้สิแล้วพี่น้องคะเอาใจซอยกันอีกสักนิดนึง
บ้านลูกสาวก็จะเสร็จสมบูรณ์เนาะก็จะได้ออนซ้อนไปน้ำกันคักๆปัตตานีขอบคุณค่ะพี่น้องที่ติดตามคลิปวิดีโออยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ